Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสมาร์ททุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายเปิร์กแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกม Juicy Boy The Game กับเข้ามากันแล้วนะครับในเช้าแห่งนี้นะครับผมในเช้าวันอาทิตย์นะในวันที่ลีกกำลังมันสุดๆไปเลยยกเว้นเราก็ไม่ได้มีปัญญาที่จะเข้าไปตีนะครับโอ้ GM มันทำกับผมอย่างนี้ได้ไงผมก็เลยต้องวนเวียนตีแพ็คประจำวันไปเรื่อยนะครับเพื่อฟาร์มเอาไว้ลีกหน้ากันแล้วกันไม่งั้นก็ฟาร์มเอาไว้แคทออฟไททันกันแล้วกันนะครับแคทออฟไททันผมก็ใกล้แล้วอ่ะไปดูสรุปผลลีกกันหน่อยกันแล้วกันนะครับพิกาโยแรงบอยอันดับที่100วู้ฮู ไม่ได้อะไรนะเนี่ย เดี๋ยววันสุดท้ายจะว่าจะเข้าไปตีสักยก2ยกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับยังเหมือนเดิมไม่มีผิดเลย มี6ตัวนะครับก็เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะค้างคากันไปเยอะละก็พี่บอกว่าค้างคากันไปเยอะแล้วก็คือแพ็คนี้นะมันเปิดมา3วันแล้ว วันนี้มันก็จะสิ้นสุดลงนะครับดังนั้นเราต้องได้ไฮบริดนะครับเพิ่งละ ไปมันให้เราใช้อะไรวะเพเลซอร์แบบว่าเอ้ยให้ใช้เพเลซอร์2ตัวเลยเหรอกินเนื้อตัวนึงโอเคได้จัดกันไปถ้านายจะเอากับฉันอย่างงี้ก็ได้เฮ้ยเพเลซอร์เหรอเดี๋ยวเอาตัวที่มันเลือดเยอะๆหน่อย พูดเลยเอาตัวที่มันเลือดเยอะๆหน่อยเพเลซอร์เหรอเดี๋ยวนกใช่มั้ยเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะทุกคนเอาพี่เขียวไป1ตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เพลโซ2ตัวเดี๋ยวไม่ต้องเก่งมากก็ได้วงเล็บว่าไม่ต้องเก่งมากก็ได้ตัวนั้นไม่ได้นะครับ400ไปตายนะครับตัวนี้500เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเพลโซอีกตัวหูไม่มีเลยอ่ะนกเน็กไม่มีเลยในสัตว์ระบบนะครับเอาจะเก็บสแต็กไม่ได้นะดูท่าดูได้แล้วดูไม่เข้าท่าเข้าทีนะครับเอาตัวนี้ไปตัวนึงแล้วก็เอาสังหารเลยนะต้องเอาสังหารโหดเลยนะถ้าไม่เอาสังหารโหดไม่ได้นะครับเอาใครไปดีวะเอาบูไปดีไหม ตัดสินใจไม่ถูกเอาบูไปดีไหมหรือว่าเอาพี่เฮไปดีวะพี่เฮ277เดี๋ยวผมคิดก่อนนะครับบู300คิดไม่ตกเลย เรียกว่าคิดไม่ตกเลยเอาบูไปดีกว่าอ่ะผมตัดสินใจแล้วเอาพี่เฮไปดีกว่านะครับมาเลยมาดูซิว่าอย่างนี้จะสู้ได้ไหมอ่อนได้สุดๆเลยนะครับเลย300,000นะครับผมกับแพ็คพิเศษนะ231 250ไอตัวกาก50เลยเลเวลจิ้มหายโหนี่ตาโซลัสนะครับโซล่าดิไม่ใช่โซลัส400เหรอป้องกัน1ไว้ก่อนยังไงก็ยังอยู่นะครับเฮ้ยไม่ตายง่ายหรอกแค่ตัวใหญ่เฉยๆเท่านั้นเองหายแล้วจบตี1ว่ะโอเคเข้าทางสุดๆเดี๋ยวมันต้องป้องกัน1แน่ๆเฮ้ยป้องกัน1จริงๆด้วยแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงนะผมก็เลยทำอย่างงี้มาเลยผมได้เปรียบผมแก้ไปหมดไปแล้วอดทนไว้แล้วพอถึงเราจะตัวเล็กแต่เราก็จัดจ้านสุดๆโอเคมาเลยโดนหลอกแล้วโซล่าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเออเนอะเก็บไว้1เหมือนกันฉลาดเหมือนกันนะเราทำอย่างนี้นะมันเลยป้องกันหนึ่งทีนี้เราตายแน่ไม่น่ารอดแล้วนะครับแลมโบนายต้องรอดไม่รอดแล้วไปแล้วชื่ออะไรก็ไม่รู้ยาวแล้วเกินนกเขียวนกเขียวจมตีโอ้โห82มันจะไปล้มได้ยังไงวะเนี่ยกล้าบูดเลยเปลี่ยนตัวมาจมตี1จมตี2จมตี3นะครับแล้วก็มี300เหลือ150 150ป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3เหลือไว้1นะครับมาตายซะอย่าอยู่เลยนี่แหละขี้โกงนะเรียกว่าไปทำบ้าอะไรมาเนี่ยโอ้โหตัวเลเวลซะขนาดนี้มามี4ก็ไม่กลัวอยู่แล้วทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจมตี4ยังอยู่โอเคซึมเดี๋ยวคิดให้ดีก่อนไออาซึมเนี่ยคิดให้ดีก่อนผมก็จะทำอย่างนี้นะครับซึมเปลี่ยนตัวโอเคยังไงฉันก็ไม่ตายง่ายหรอกจะบอกให้มาป้องกัน4นะครับไม่ใช่ป้องกัน4เก็บไว้4นะครับ
มาเลยโจมตีสิไปแล้วนะครับผมซึมไปอีกตัวหนึ่งโอ้ยเอานกมาเชือดแท้ๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ดาเมจน้อยโจมตี1โจมตี2โจมตี3แล้วก็ป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกันไม่ได้วะต้องป้องกัน3นะเหลือไว้2เอาไว้ล้มนะโอเคตายซะอย่าอยู่เลยไม่แฮ่รู้จักพี่เฮ้ซะมั้งโอเคมาเลยมาตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เลเวล2ไว้30โอ๊ยไม่กลัวแล้วปรับตัวกลางได้ก็สบายบื้อโอเคมันโจมตีอย่างเดียวเลยอ่ะโหมันคิดว่าตัวใหญ่ว่ะจัดการมันพี่เฮ้ปล่อยพิษไหลใส่มันกัดเลยเอาตรงนิ้วโป้งนี่นะกัดตรงนิ้วโป้งสะเทือนยันหัวล้มคลืนไปเลยนะครับโอเควู้โอ้โหพี่เฮก็ยังเก่งเหมือนเดิมนึกว่าพี่เฮจะไปไม่รอดแล้วนะเฮ้ยใช้เพลาซอตัวเดียวแจ๋วแจ่มเฮ้ยอย่างนี้เหรอเมืองเป็นเลยซอตัวเดียวใช่ไหมก็ต้องเอาตัวที่มันแบบว่าต้องเก็บสแต็กได้หน่อยแล้วก็เอาธรรมดาก็พอไม่ต้องเอาไปรุนแรงมากหรอกเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวขอหาว่าเรารังแกนะโอเคไหวแล้วไหมไหวสู้ได้แน่ๆนะครับเดาเฉยๆไปเลยถือว่าอ่อนให้บอลเลย108มีแค่108เองแต่ว่าก็อุ้ยสบายโดน2แล้วโอ้มีโดน2แล้วตายนะเนี่ยไม่รอดนะครับ947นะครับถ้าเราโดนเอ้ยตายชัวอันนั้นไม่ตายอมตะทีนี้ทีนี้ก็รับดาเมจได้อีกทีสบายๆนะครับผมก็จะทำอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นแผนการหลอกล่อยังไงล่ะนะทูเพนด้าโอเคเท่านั้นแหละเพราะว่าฉันมีพัดที่หัวยังไงล่ะจะบอกให้เรียกว่าลมร้อนมาฉันเย็นอยู่คนเดียวมาเลยอันไหนโจมตี3หมดสแต็กสิแกโอเคมาชาโคจัดการมันเลยลูกตัวนี้เลเวล20นะครับชาโคของผมปกตินี่ผมจะเล่นเลเวลแม็กนะนี่ไม่แม็กเอาแค่นี้ก็พอจัดการมันชาโคตบหน้ามันนี่นะตัวใหญ่นักใช่ไหมกินอร่อยอะไรอย่างงี้มา 1,200 เลยนะเนี่ยหวังว่าจะไม่เปิดได้มึงกันแล้วกันมึงออกมาบ่อยแล้วกันกูกลัวเปิดได้มึงเนี่ยโอเคโถทำได้แค่นี้เองนะครับผมจะตะกี้มันโจมตีผมเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ดูเลยมันโจมตีเท่าไหร่วะแต่ว่าผมไม่สนนะครับอัดอย่างเดียวนาทีนี้ตายดิตายไม่นะไม่ได้ดูมัวแต่โม้อยู่โอเคมันเหลือสักแตกไหมเหลือไม่เหลือผมก็ไม่สนนะเพราะว่าผมมีตัวสุดท้ายอยู่แล้ว อะไรอะโมชิมโนการตารินะครับ ชื่อมั่วไปหมดมึงอะ โอเคโดน6เลยนะโอ้โหชาโคนะสงสารเงี้ยนะเนี่ยแต่ว่าก็ทำไม่ดีแล้วนะครับโมโนโลโพซอรับกระโดดงับตีหน้ามันเลยกระโดดถึงไหมเนี่ยเอ้ยถึงมันก้มมาพอดีจังหวะนี้โอ้โหฟ้ามึงกระโดดเรื่องจริงเขาเนี่ยเขาสงสัยไงเขาเลยก้มมาว่ามึงไม่โจมตีกูสักทีไงกูก็เลยโดนกัดหน้านะครับโอเคเรียบร้อยตัวเหมือนมังกรเลยทีเดียวตัวเนี้ยชอบจัดๆเลยโมเดลมันเอาไปผสมกับใครได้บ้างก็ไม่รู้นะครับโมโนนะโอ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยต้องเอาไฮบริด1ตัวเหรอเอ้ยไม่ใช่ต้องเอากินพืช1ตัวนะไฮเวอรี่นะกินพืช1ตัวแล้วก็เพเลอร์ซอ2ตัวชิบหายแล้วเฮ้ยความบันไลมาแล้วไงเอาไหนๆขออีกทีดิเพเลซอ2ตัวกินพืช1ตัวนะครับเพเลซอเดี๋ยวเอ้ยกระจอกไม่ค่อยมีซะด้วยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับต้องรับได้นะดาเมจไม่เท่าไหร่หรอกโอเคแล้วก็กินพืชเอ้ยมันต้องเพเลซอ2ตัวแล้วก็กินพืชตัวนึงไม่ต้องเก่งมากก็ได้อีกตัวเดี๋ยวเอาแบบไม่ต้องเก่งเท่าไหร่นะเอาแบบไม่ต้องเก่งเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็กินพืชอีกสักตัวนึงกินพืชต้องมีดาเมจนะดูโอ้โห2,400เลยนะกินพืชตัวนี้ถ้าไม่มีดาเมจไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเรื่องไม่ต้องเก่งมากก็ได้เดี๋ยว408เดี๋ยวผมจะหาตัวที่มีดาเมจที่มันแรงๆเลยอ้าวเอาตัวใหม่ไปเล่นเลย อยากจะรู้เหมือนกันเฮ้ยโอ้โหตัวสุดท้ายนี่มัน600เลยนะเลเวล517มันจะบ้าบอคอแตกคอหอยพอกไปถึงไหน ไม่ได้แล้วว่ะสงสัยมันต้องเอาจริงกันซะหน่อยนะครับถ้าไม่เอาจริงไม่ได้แล้ว
เอ้ยเอาแค่นี้แหละผมว่าล้มได้แล้วแหละเพราะผมเก่งไงนะบูดไปอย่างนั้นแหละไม่มั่นใจเลยเลยสับแสนเลยนะฟรอยบ้าน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโดยเฉพาะตัวสุดท้ายนะมันให้เสิร์ฟให้เราดีแต่ก็ยังดีไม่ให้เราใช้เฟอร์เรสซอสามตัวนะเปลี่ยนมามาเลยมาดวลกันมันเปลี่ยนตัว500มาแล้วอะนี่มันตูมกูทีเดียวกูไปเลยเนี่ยตะกี้มันเปลี่ยนมามันไม่ทำอะไรใช่ไหมเราต้องไปแล้วอะโถ่เอ้ยป้องกันอ้าวป้องกันก็ไม่บอกเมื่อกี้ป้องกันมั่งไอ้บ้าเอ้ยโดนตายโอ้โจมตีหนึ่งด้วยนะเกียรติจัดมันยังเหลืออีกหนึ่งว่ะแต่ถ้าเราล้มตัวนี้ได้ก็สบายดื้อแล้วนะเราคิดง่ายๆถ้าเราล้มตัวนี้ได้เราก็สบายแล้วนะครับแต่ไม่น่าล้มได้เลยอ้าวมันมีหนึ่งครับอ่ะมาโจมตีดีๆนะเฮ้ยโจมตีหนึ่งยังอยู่โอเคยังถือว่าได้อยู่นะครับก็ทำอย่างนี้นะครับเอาแล้วหมดสแต็กเอาสิมี4กล้าโจมตีไหมล่ะเฮ้ยโจมตี4ยังอยู่อึดทนอมตะเสร็จโกเป็นตัวซ้ำออกมาแล้ว1 2 3พอเลยอ่ะ400ยอมโดนดาเมจสักทีนึง1 2 3แล้วเก็บไว้1เฮ้ยมาเก็บไว้เพื่อนเป็นตัวยังไงล่ะตายซะอย่าอยู่เลยยันหน้าเขาให้นะครับแกไม่รู้หรอกข้าผ่านการวิวัฒนาการมาแล้วนี่คือร้านที่2ของพี่เฮงไงอย่าบอกได้มาเลยนี่มันไม่กล้าทำอะไรเลยอะโถ่มาเปลี่ยนตัวยังไหวดีมากเลือดเราจะได้ไม่ลดไงนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยมันต้องทุ่มพลังใส่ผมแล้วป้องกัน2มันต้องโจมตี6อย่างแน่นอนมันถึงจะล้มได้นะครับมาเลยนะฮะโจมตี6เพราะบอทนี่เดาง่ายเลยนะครับมาทีนี้แหละแกเตรียมตัวตายได้ถ้าแกตายแล้วตัวสุดท้ายดิไม่ใช่ปัญหาโจมตี1โจมตี2โจมตี3แล้วก็อุ๊ยมี300เอง300ป้องกัน1ป้องกัน2มีเลือดเท่าไหร่อุ๊ยมีเลือด 1,000 เองป้องกัน2 3 6ยังไงผมไม่ตายเก็บไว้3เผื่อมันป้องกันตายซะยันหน้าทีนี่โอ้ยกำเนิดมาเพื่อยันหน้าโดยเฉพาะมาสงการมาซะด้วยดิกาจนมุมแล้วโมนิตาโซล่าเอ้ยโอ้โหคำนวณได้เป๊ะนี่ไงจะได้ใช้ไม้ตายนะครับจัดการมันลูกพ่อยาวมันไวเล่นงานมันนี่นะเอ้ยรู้จักไหมนี่พี่เฮลาง2เฮ้ยต้องไม่ใช่พี่เฮลาง2เนี่ยนะต้องเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะต้องเรียกว่าอะไร Evolution พี่เฮเนาะประกำเนิดใหม่เลยทีเดียวเนี่ยได้แล้วเว้ยชื่อการ์ดอะไรไม่รู้ซัมอะไรอ่ะซัมเมอร์อะไรอ่ะซัมเมอร์โซลิสอะไรโซลิติกอะไรสักอย่างอ่ะช่างมันนะถ้าใครรู้ว่าชื่อแพ็คอะไรคอมเมนต์ด้วยแล้วกันโอ้โหชื่อยาวแล้วเกินนาทีระทึกก็มาถึงแล้วมีอยู่2อย่างเท่านั้นฟูกับเกลือปัดโอ้ยเกลือมาด้วย2ใบเลยโอ้โหอะไรวะกูเอ้ยตายแล้วโอ้โหตอบไม่ถูกเลยว่าจะพูดยังไงดีโอ้โหเกลือไปแล้วนะครับไม่ได้ลุ้นเลยตายแล้วอ่ะเหลืออีกแค่3เท่านั้นนะครับซึ่งไม่พอว่ะ25 26 27ยังขาดอีก1อยู่ไม่พอว่ะโถ่เอ้ยพอดีฝ่านะครับสำหรับตัวผมในเช้านี้ก็ได้ลิ้มรสฟาร์มเค็มไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงดีต้องพูดว่าลิ้มรสฟาร์มเค็มไปแล้วถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยกันได้ตีแพ็คเดียวกันไหมได้ตัวไฮบริดหรือเปล่าหรือว่าเกลือเหมือนกันนะครับไม่เกลือนะได้ต้อง2ใบนะบอดี้ฟ้านะเช้าๆนี้ถ้าอะไรอ่ะฝากกดไปแล้วไม่ใช่ฝากกดฝาก
คอมเมนต์ไปแล้วไงฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนส่วนวันนี้ผมนายป้าแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนเฟดดายังเล่นอยู่ไปแล้วฟุ้ย